วันนี้ก็มีของมารีวิวนะครับเป็นยูกิโอนั่นเองเป็นฟิกเกอร์ยูกิมุโตยูกินะครับมารีวิวยูกิเฉยช่วงนี้เล่นยูกิด้วยนะครับไปเล่นกับเพื่อนสนิทมาก็โดนเพื่อนสนิทบังคับให้เล่นก็คือเด็กนั้นน่ะที่เคยรีวิวไปเด็กอสูรมายาอะไรนั่นนะครับที่เคยทำรีวิวไปในช่องนะครับก็เลยเอาไหนๆซื้อมาแล้วก็เลยเอาไปจัดเล่นดูนะรู้สึกว่ามันเอ๊ะมันเล่นแล้วมันเวิร์กว่ะก็เลยช่วงนี้ก็เล่นยูกิด้วยเล่นเบดด้วยนะครับคือตอนแรกจะไม่เล่นยูกิเพราะว่าการ์ดมันแพงมากจริงๆการ์ดใบหนึ่งอ่ะกระดาษใบหนึ่งประมาณ 3-400 อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเชื่อมันแม่งแพงชิบหายเลยว่ะบางใบแม่งเป็นหมื่นเลยนะเว้ยแต่กูไม่ได้ซื้อนะเว้ยคือแบบผมไม่ได้ซื้อไอ้ใบที่เป็นหมื่นมาไว้ที่ตัวนะเว้ย โอ้โหเด็กนี้น่าจะหมดไปหลายพันอยู่5,000 ยังวะ มันเบื่อไงหาอย่างอื่นเล่นบ้างก็เลยเล่นยูกิแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวมารีวิวฟิกเกอร์มุโตยูกินะครับจากภาค The Movie ล่าสุดที่เพิ่งเข้าไปนะฮะยูกิเนี่ยอยู่กับผมมานานมากแล้วตั้งแต่เด็กเลยอ่ะ20ปีเนี่ยตามที่เห็นเลย20ปีเลยนี่ผมอายุ22แล้วตอนนี้ เด็กมากเล่นจำได้ว่าเล่นกับเพื่อนที่มัธยมโคตรมันโคตรมันจริงๆเล่นตอนเริ่มเล่นยูกิครั้งแรกเลยตอนประมาณป.5 ป.6 มั้งนั่นน่ะป.5 ป.6 อะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็จากนั้นก็พอขึ้นมามัธยมม.1 ม.2 ม.3 อ่ะคือมันมากเว้ยคือแม่งแบบแม่งจัดแข่งกันทุกห้องอ่ะโอ้โหโคตรสนุกเลยอ่ะแม่งจัดเป็นทีมสัตว์โอ้โหแม่งสนุกมากๆแบบห้องมัธยมผมเรียกห้องเป็น A B C อะไรเงี้ยผมอยู่ห้องดีมากอยู่ห้องดีเว้ยจำได้อยู่ห้องดีแล้วก็แล้วก็จัดแข่งกันแบบห้อง A เจอห้องดีห้องอะไรเงี้ยโหแม่งโคตรมันเลยผมแบบโคตรคิดถึงเลยอ่ะอยากกลับไปอยู่แบบช่วงโมเมนต์นั้นมากเลยเว้ยสนุกชิบหายเลยโอ้โหเฮ้ยแม่งเตียนทั้งเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางเย็นโอ้โหโคตรสนุกจริงๆนะครับโอเคอันนี้เป็นการเทพของในเรื่องยูกิโอนะครับก็เป็นเทพอะไรวะมังกรฟ้าโอชิริสทหารยักษ์โอบิลิกนะครับแล้วก็มังกรปีกเทพลานะครับตกลงมันมังกรปีกเทพหรือว่ามันนกปีกสวรรค์วะกำลังงงกับชื่อมันอยู่ว่ามันเป็นนกใช่ไหมหรือมันเป็นมังกรวะคือกูก็ดูพอตอนที่มันออกมาในหนังคือมันเป็นนกไม่ใช่เหรอมันน่าชื่อนกปีกสวรรค์ลาเหรอตลกอ่ะอันนี้คือแบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันชื่อ Dragon of Lie อย่างงงนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ด3เทพของยูกินั่นเองนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นฟิกเกอร์ตัวมอนสเตอร์มังกรชื่อ Cyber Dragon นะครับเสียดายที่มันว่าผมไม่มีการ์ดของ Cyber Dragon อยู่ที่ตัวด้วยมันอยู่กับเพื่อนสนิทแล้วก็ภาคนี้เนี่ยจะไม่เกี่ยวกับภาคยูกิภาคแรกนะครับจะอยู่ภาค2แทนอันนี้คือเอามาเป็นพร็อพมาเป็นพร็อพคลิปเฉยๆให้มันแบบเหมือนดูมีอะไรมากขึ้นนะครับประมาณนี้ดูใกล้ๆก็ได้เซเบอร์ดากอนเท่ดีเท่ดีตัวนี้ก็เท่ดีนะครับมันชื่อ Cyber End Dragon มากกว่าหน้าชื่อนี้นี่โอเคแล้วก็อันนี้เป็นแผ่น The Movie ผู้ๆอยากได้แผ่น The Movie ภาคนี้เว้ยภาคนี้คือแบบภาพสวยมากแล้วแม่งมันมากเลยคือแม่งโคตรมันเลยอะยูกิ The Movie Dark Side of Dimension น่ะทำไมแผ่นไม่ออกไม่รู้เหมือนกันแผ่นที่ไทยไม่ออกอะผมกำลังหาวิธีสั่งแผ่นบูเรย์อยู่เหมือนกันอยากได้มาเก็บไว้อะภาพมันสวยมากเลยเว้ยนี่ขนาด Movie นี้มันออกตั้งแต่ปี2016อะ16 17 18 19 25ปีแล้วอะแต่ภาพแบบภาพมันอนาคตมากเลยนะเว้ยภาพ Animation มันแบบมันอนาคตมากเดี๋ยวจะทิ้งเดี๋ยวจะแบบใส่คลิปให้ดูว่าภาพแม่งแบบสวยขนาดไหนอ่ะสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยจากที่แบบยูกิแม่งหน้าตาแบบเนี้ยแม่งเปลี่ยนเลยเว้ยแม่งเป็นหน้าตาอีกแบบมันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วเว้ยจริงอันนี้คือพระเอก3ภาคนะครับก็เป็นภาค1ภาค2ภาค3แบบภาคนี้อันนี้จะอยู่ภาคนี้อันนี้อยู่ภาคนี้นะครับนี่อันนี้เป็นมูวี่2มูวี่1แผ่นหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนมันเป็นมูวี่1นานมากแล้วด้วยมันเป็น VCD ด้วยไม่ใช่ DVD นะครับมูวี่2
ตอนที่ดูเนี่ยแม่งสนุกอยู่แค่ฉากเดียวเว้ยบอกเลยฉากแรกอะคือมันไม่เหมือนยูกิด้วยแม่งโคตรมันเลยว่ะคือแบบคือเบื่อที่มันต้องแบบมันยืนดูเอลกันอะแม่งตื้อๆจะผมแม่งน่าเบื่อสุดอะคือภาคเนี่ยเขาทำจุดเดียวน่ะจุดที่แบบต้องมายืนดูเอลโง่ๆกันอะทำให้แบบมันมีมิติมากขึ้นเลยมันเลยมันมากเลยซึ่งอันนี้เนี่ยฉากแรกแม่งมันมากเว้ยฉากแรกคือแบบแม่งเอามอนสเตอร์มายิงกันเลยอ่ะคือแบบแม่งกระโดดเอามอนสเตอร์มาแปะไอ้เครื่องนี้แล้วแม่งยิงกันเลยโอ้โหโคตรมันน่ะพอฉากแรกประมาณ10นาทีอ่ะจบปุ๊บเนี่ยแม่งกลายเป็นดูเอลยืนโง่ๆเหมือนเดิมเออโคตรเซ็งเลยคือแบบน่าทำแบบนี้อีกอ่ะทำเป็นแบบฉากดูเอลฉากอะไรวะเอามอนสเตอร์วิ่งไล่ยิงกันชอบแม่งโคตรมันเลยสนุกดีนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวเด็กอสูรมายาที่ผมไปทำขึ้นมานะครับใช้งบเยอะอยู่น่าจะ 5,000 แล้วแหละจากที่ดูน่าจะ 5,000 แล้วมันมีตัวนี้ด้วยตัวนี้แพงมากนี่ก็มีตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับตัวคีย์หลักของเด็กนี้เลยนะชื่ออามิไทป์นั่นเองเป็นอสูรมายาทั้ง3ตัวรวมร่างกันนะครับอสูรมายาจะหน้าตาคล้ายกับเทพนะครับมันเหมือนเป็นเทพก๊อปปี้มาอีกทีนึงอ่ะเออหน้าตาคล้ายๆเหมือนกันเลยคือจริงๆถ้าเกิดไม่รู้ชื่อนะดูว่าไม่เป็นเทพไปสัมเลยแต่พอรู้ชื่ออ๋อคนละตัวนี่หว่าเออดีนะมันทำอาร์ต2ตัวนี้มาใหม่เว้ยไม่งั้นนี่แบบคือดูแล้วแม่งเอ้ยเดี๋ยวแม่งเทพป่ะเพราะว่าอาร์ตเก่าของตัวนี้เป็นสีฟ้าเว้ยแล้วไออสูรมายาที่หน้าตาเหมือนตัวเนี้ยแม่งก็สีฟ้าเว้ยก็เลยเขาได้ทำอาร์ตใหม่เพื่อแบบนี้ด้วยมั้งเขาจะได้ไม่สับสนนะครับนี่อันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับเอ็กซ์ต้าเด็กโอ้โหยูกินี่แบบสอนไม่ได้เลยอะสอนคนเล่นใหม่ไม่ได้เลยเว้ยคือมันต้องเป็นคนที่รู้มามันเล่นยากมากเว้ยยูกิอะบอกเลยว่าเล่นยากมากเว้ยเป็นการ์ดที่แบบเล่นยากมากอะมันต้องจำเอฟเฟกต์มันแบบไม่มีโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโคตรมึนนะครับเขาถึงได้มีตอนนี้มีอยู่กี่ภาคใหม่ออกมาเป็นภาคที่ให้เด็กเล่นอ่ะเหมือนเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกอ่ะพยายามจะแบบดึงตลาดเด็กมาลองเล่นการ์ดยูกิเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า Rush Duel นั่นเองก็คือจะกลับไปเหมือนภาคแรกนะครับก็คือไม่มีการ์ดมอนสเตอร์ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับก็คือลงมาตีจบเทิร์นสลับกันตีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเปิดกับดักอะไรเงี้ยมีแค่นี้เองไม่มีไอ้หลังๆจะมีเอฟเฟกต์เห็นป่ะมันจะมีพวกเอฟเฟกต์ขึ้นแบบตีไม่ได้อะไรเงี้ยอะไรวะเอามันออกนอกเกมอะไรกันโจมตีอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากเลยเว้ยคือแบบสอนเล่นไม่ได้จริงๆอยากเคยอยากจะสอนเล่นยูกิเหมือนกันแต่ว่าสอนเล่นไม่ได้จริงๆเว้ยมันยากเกินไปอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เว้ยอะไรเงี้ยนะครับมีแต่แบบ Rush Duel อ่ะที่มันทำให้เด็กเล่นได้นะฮะลองเดี๋ยวผมลองส่งลิงก์ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วว่า Rush Duel มันเล่นยังไงอะไรอย่างงี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูตัวเด็กแล้วกันอันนี้เอ็กซ์ต้าเด็กดูไปแล้วเดี๋ยวมาดูตัวเด็กกันบ้างนะครับนี่เสียงเหมือนคนเป็นไม่สบายป่ะไม่เหมือนนี่ไม่เหมือนนะเออนี่เห็นไหมนี่คืออสูรมายาทั้ง3ตัวที่ผมบอกไปบอกแล้วว่าหน้าตามันจะคล้ายๆกันเว้ยดูดิอันนี้ถ้ามันไม่เปลี่ยนอาร์ตนะคืออาร์ตเก่าของไอ้3ไอ้เทพ3ตัวเนี้ยไม่คล้ายๆไอ้นี่เลยเว้ยนี่ดีโชคดีที่มันเปลี่ยนอาร์ตมางั้นนี่ดูไม่รู้เรื่องนี่อ่ะอสูรมายาอันนี้เทพเหมือนไหมมันคล้ายกันไงถ้าเป็นอาร์ตเก่านี่คือบอกเลยว่าเหมือนกันเหมือนมากอ่ะจริงอันนี้คือแบบไม่เหมือนละเพราะว่าเขาเปลี่ยนอาร์ตใหม่ไม่เหมือนละนะครับนี่ก็เป็นตัวเด็กนะครับเด็กต้องมี40ใบหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเขาแบบฟิกที่40ใบเว้ยแล้วก็แล้วแต่เราจะใส่เพิ่มก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันใส่เพิ่มน่าจะได้ประมาณ60หรือไม่ก็52มั้งจำไม่ได้สักอย่างนึงอ่ะลืมอีกอ่ะนี่ก็เป็นตัวเด็ก40ใบที่ผมมีไว้นะครับประมาณนี้เรามาดูฟิกเกอร์เลยดีกว่าก่อนจะเข้าไฮไลท์ได้โอ้โหล่อไปเยอะเลยฟิกเกอร์มุโตยูกิหรือว่าพระเอกภาคแรกของเรานั่นเองนะครับนี่อันนี้จ้ะ The Movie นะฮะ The Dark Side of Dimension นี่เขาเขียนอยู่แกะกล่องนี้อยู่ประมาณ700นะครับที่ซื้อมา
วางอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะอันนี้เขามีฐานให้โอ้โหหอมมันหอมมาละอยู่แล้วนี่หว่าแกะไงให้มันดูดีค่อยๆแกะไงอย่าแบบรีบใจร้อนแกะเดี๋ยวมันพังว้าก็ทำเหมือนเบ็ดนะครับติดสกอตเทปกลับเข้าไปเราก็ได้สติ๊กเกอร์ของเรามุโตยูกินั่นเองเฮ้ยอันนี้มันหลุดได้แล้วสติ๊กเกอร์โอ้ยทำสวยอยู่เนี่ยนึกว่ามันจะไม่สวยเลยเนี่ยกล่องมันดูยับๆมันนานแล้วอ่ะตั้งแต่ปี2016เนี่ยผมไปรื้อมาไงไปรื้อหามากว่าจะได้ของมาโหสวยอยู่เนี่ยโอ้สวยอยู่หน้าสวยมากเสียดายมันทำร่างยูกิตอนไม่แปลงร่างออกมาเว้ยมันมียูกิ2คนไงมันมียูกิร่างตอนเป็นแบบติ่มๆนะครับเออแต่มูฟี่ในมูฟี่ก็ไม่ติ่มเลยนะมูฟี่คนนี้ไม่ติ่มแล้วมันจะมีร่างอีกร่างนึงเป็นฟาโรร่างมันจะเท่กว่านี้เว้ยหน้าจะแบบหน้ามันจะเท่กว่านี้เว้ยบอกเลยหน้ามันดูโหดๆอ่ะเสร็จแล้วมันไม่ทำฟาโรออกมาทำยูกิออกมาแทนอีเท่ดีโอ้โหยูกิโอผมจะใส่คลิปไอ้พวกพระเอก3คนให้ดูแล้วกันว่าในการ์ตูนเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะโอเคไปดูกันเลย